ครับผมมื้อนี้เมนูเด็ดแซ่บๆมาอีกแล้วครับเบิ่งครับนี่ครับแกงอ่อมกันแท้นะครับนี่มันน่ากินมากเลยครับกินข้าวกันครับกราบสวัสดีนะครับคลิปนี้มากินแกงอ่อมกันแท้นะครับต้องบอกว่าครั้งแรกนะที่ผมมาเฮ็ดผมไปเห็นในเพจใน Facebook เขาแชร์มาแกงอ่อมกันแท้นะท่านว่าเออทำไมเรานึกเมนูนี้ไม่ได้วะก็เลยมาเฮ็ดเป็นเมนูนี่แกงใส่ผักไอ้ผักยังผักซีลาวเนาะก่อนจะกินผมมีกล่องลุ้นโชคมาให้เบิ่งครับช่วงนี้เขากำลังฮิตครับกล่องลุ้นโชคท่านว่าโอ้ยสั่งเดี๋ยวว่าสั่ง199ได้มากล่องนึงเอาไปลุ้นเอาว่าข้างในจะเป็นอะไรผมก็ได้มากล่องนึงครับนี่ครับนะครับญาติแกะแป๊บนึงนะครับนี่มาแล้วครับกล่องลุ้นโชคของผมนี่เยอะมากดูครับคืออย่างครับนี่ให้ดูก่อนให้เบิ่งกันเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูเลยนะนี่ครับอีกเยอะมากนี่ตรงมาให้นี่ครับนี่กล่องโชคของผมนี่ครับใครอยากกินกระตั้งเข้าไปนี่ได้นะครับเราพิจิตรซื้อร้านกับเบอร์โทรไว้ให้นะครับนะใครอยากกินไปสร้างเลยเราพิจิตรกากหมูครับมาต่อไปมากินข้าวเข้าวันอาจจะกรอบสูน้ำพริกกากหมูก็ได้นะครับหอมกี่เพียร์นะเดี๋ยวผมยังของใจซื้อร้านอยู่ปิดคลิปแล้วร่วมกันดูแล้วส่งมาจากคุณพินิษฐ์รัชลีนะนั่นลืมนามสกุลอีกโอ้ยคุณพินิษฐ์นะครับผมได้รับของแล้วนะครับเป็นกากหมูเจียวแหมกากหมูเจียวร้านลาบ2499นะกากหมูเจียวเบอร์โทร0651074097นี่ตาผมบ่ค่อยดีปานใดครับนะแต่ว่าถูกแน่นอนเดี๋ยวสิไปซื้อลงซื้อร้านซื้อนั่นเพิ่นอีกเป็นกากหมูเจียวแต่ว่าถ้าเป็นภาคใต้เพิ่นเน้นน้ำพริกกากหมูเนาะนี่ครับนี่ใส่ห่อใส่ผลิตภัณฑ์อย่างดีอยากกินก็ลองไปเบิ่งครับขอบคุณคุณพินิจครับส่งมาจากโคราชตกงานช่วงโควิดนะครับตกงานหลายเนี่ยลองมาหารเทศแบบรายได้เพิ่นหารายได้สมมุติเรื่องเฮ็ดงานอย่างเดียวบ่ได้รับตรงนี้อาชีพเสริมผู้ใดที่มีงานอยู่ตอนนี้พยายามจะเดี๋ยวมันดีกับก่อนไว้เนี่ยเพราะงานหายากตอนนี้ครับคนตกโควิดตกงานหลายนะโควิดอ
สมมือนี้เห็นงานอย่างเดียวบ่ได้ครับมันต้องมีอาชีพเสริมรองรับอาชีพยิ่งสมัยสมัยนี้มันก้าวหน้าเนาะเทคโนโลยีมันก้าวหน้าเนาะขายของทางออนไลน์ขายของทาง Facebook ทางไลน์มันขายได้ง่ายก็สามารถส่งได้การขนส่งก็ง่ายครับบริษัทเคอรี่บริษัทแฟตทัวร์เอิ้นเขาไปฮับพอร์ตบ้านครับมันสะดวกขึ้นเขาบ่ต้องไปหาโรงงานหาบริษัทเขาไปฮับพอร์ตบ้านได้ทุกมื้อนี่ขนส่งสะดวกสบายเมื่อนั้น ผมอยากกินมะม่วงบ้านผมห่างจากตัวอำเภอ30กิโลบ้านนอกมากห่างจากตัวอำเภอ30กิโลห่างจากตัวเมืองอีก30กิโลรวม60กิโลบ้านผมนะผมโทรหาโทรหาบริษัทนี่เลยบริษัทเคอรี่ไปรับของที่บ้านผมเนี่ยพี่สาวผมเตรียมมะม่วงเตรียมน้ำไว้ให้เรียบร้อยมันต้องมาตลาดเนี่ยมันเดินทาง60กิโลเห็นมันยากอยู่ครับแต่ว่าแซ่บไปเลยครับแกงอ่อมเหมือนแท้นะหอมปลาหอมผักชีแล้วนี่แหละบ่งบอกความเป็นอีสานครับว่าสำมักน้ำแกงครับมักย่องร้ายเฉลียวเพิ่นว่าต้องต้มเปื่อยนะต้มอย่างซองน้ำครับเขาได้ยำพุดๆครับแซ่บเลยครับไม่ได้มากย่องเลยยังกินยังจับว่า
เอาล่ะนะครับยากไปดิผมเพิ่งรู้ว่ามันแซ่บขนาดนี้นะปกติผมบ่มักนะไอ้คันแท้นะเนี่ยผมว่ามันเหนียวมาต้มแกงอ่อมโอ้ยแซ่บอีหลีครับลองเฮ็ดกินมื้อนึงครับสุดท้ายนี้ต้องจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube รูปพยาตากทางนี้อยู่คุณต้องแม่นนะครับเดี๋ยวพบใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ